ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงต้องดำเนินตามร้อยบาทพระบรมศาสดาโดยการละบาปอกุศลทั้งหลายทำความดีใ,ให้ถึงพร้อมและมันทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประจำชีวิตก็จะปลอดภัยทั้งภายในโลกนี้ ภายในบ่ายภูมิและภายในสังสารวัตจะทำให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้นะ่ยการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ยังเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะาเรามมันเจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะปิดอบายได้สนิทแล้วก็จะมีสวัสดิพานาเป็นที่ไปพระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในอรการุสาสนีสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใด,ดที่าศาสดา ผุ้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกพึงกระทากษัสาวกกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนพิกษูทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้า,ารพรรษาพระภิกษุสงฆ์า้ัดแสวงหาสถานที่สัปายะเพื่อการอยู่จำพรรษาในที่ที่เหมาะสมต่อก,การบำเพ็ญเพียรทำภาวนาตลอดไตรามาส อบรมใจให้หยุดนิ่งเพิ่มพูนความบริสุทธิ์กายวาจาและใจเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกในช่วงเวลานี้เนี่ยตานจะฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์โดยไม่ไปแลมปราตีที่ไหนแต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายในทำรันิพานให้แจ้ง ในฐานนะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขา้าภรษาของชีวิตสมณะกันบ้างนะจ๊ะว่าการเขา้าภาษานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างทำไมต้องมีการเขา้ารรษาเมื่อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวและปฏิบัติต่อภิกษุส,สงฆ์ได้ถูกต้อง จะได้เป็นการสนับสนุนการบําเพ็ญสมณธรรมของท่านเมื่อท่านปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแล้วก็จะได้มาเป็นเนื้อนาบุญอัลเลิศให้กับพวกเราต่อไปผู้ที่เริ่มสนใจพระพุทธศาสนาใหม่ๆเนี่ยมักจะมีคำถามว่าวันเข้าพรรษานะ่คืออะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝนการเข้าพรรษาก็หมายถึง การพักจยในที่แห่งเดียวเฉพาะในช่วงฤดูฝนวันเข้าพรรษาก็คือวันแรกที่ประสงค์จะอยู่จำพรรษาที่วัดไม่ไปพักแรมหรือค้างคืนที่ไหนจนครบสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดซึ่งก็คือหลังวันอาสาฬหาบูชาหนึ่งวันไล่เรื่อยไปเลย จะถึงวันขึ้น15บหาค่ำเดือน11ถ้าปีใดมีอาทิกรรกมมาศคือมีเดือน8ปดสองหนในปีนั้นวันเข้าษาจะเลื่อนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังลูกๆบางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกเข้าใจยากสักนิดนะจ๊ะแต่วันขึ้นหรือวันแรมเราชาวพุทธก็ควรจะรู้เอาไว้ ส่วนใหญ่เรามักจะดูปฏิทินตามหลักสริริกติบางท่านจึงไม่รู้ว่าวันโกนวันพระคือวันไหนถ้าหากเราหมั่นดูปฏิทินตามหลักจันทรคติบ่อยๆก็จะเพิ่มพูนความเข้าใจในวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ดีขึ้นสำหรับปฐมเหตุ หรือความเป็นมาของวันข้าบรรษาก็มีอยู่ว่าในช่วงวัมโพธิการเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประทับอยู่ที่วัดเวรวันกรุงราชเครืสมัยนั้นพระธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องการอยู่จำบรรษาภิกษุสงฆ์จึงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการในการทำไร่ทำนาของชาวบา้านเพราะเป็นฤดูที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เมื่อภิกษุเที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆบางครั้งนะั่นไม่ได้ระมัดระวังก็เผลอเหยียบข้าวกล้าในนาทำความเสียหายแก่พืชพันธุ์ของชาวบา้าน ในบางครั้งก็พลาดลั้งไปเหยียบสัตว์ตายบ้างชาวบ้านยังพูดกันว่าทําไมพระภิกษุซึ่งเป็นเชื้อสายพระสมณสากยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปในฤดูฝนและได้เหยียบย่ำข้าวคราของชาวไร่ชาวนาแถมยังทำชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตกล่วงไปได้อีกด้วย แม่พวกปุริภาชกอัญเดรถีู้เป็นมิชาทิฐิยังรู้จักพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝนกระทั่งฝูงนกก็ยังทํารังอยู่บนยอดไม้ตลอดฤดูฝนแต่พระภิกษุเหล่านี้กลับเที่ยวจาริกไปตลอดทุกฤด,ดูการเมื่อภิกษุสง์ ได้ยินชาวบ้านว่ากันอย่างนี้เนะี่ยจึงนำเรื่องไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้า,าทรงทราบพรูุทธงจึงทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิษุสงฆ์อยู่จำมันษาเป็นเวลาตลอดสามเดือนในเรื่องการบัญญัติพระวินัยน,นี้เนะี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงคำหนึ่งถึงประโยชน์ที่ภิกษุจะพึงได้รับเพื่อท่านจะได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อมุ่งร้ายหรืออาศัยอคติความลำเอียงแต่อย่างใดประโยชน์สิบประการก็คือเป็นไปเพื่อความรับว่าดีแห่งสง์ เพื่อความอยู่สำราญแห่งหมู่สงเพื่อคมบุคคลผู้เกิอ,อยากเพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อป้งการอาสวะอันจะเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะที่มาเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรม และประการสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยนี่ก็เป็นพระปัญญาอัญชานฉลาดและมหากรุณาของพระบรมศาสดานะจ๊ะกฎระเบียบหรือที่เราเรียกว่าพระวินัยนั้นทุกข้อต่างก็เป็นไปเพื่อมุ่งให้ภิกษุสงฆ์เป็นสมณแท้ไม่ใช่บัญญัติเพราะมีอคติ ความลำเอียงต่อสาวกรูปใดรูปหนึ่งเลยและการจะบัญญัติวินัยแต่ละข้อนั้นจะต้องมีเหตุเกิดเสียก่อนจึงทรงบัญญัติแต่จะไม่บัญญัติในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมาก,กินกะเรื่องปรีกย่อยที่ควรจะรู้เอาไว้ประดับสติปัญญา สำหรับลูกๆที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะกันนะจ๊ะทีนี้เราก็มาฟังเรื่องการอยู่จำพรรษาของภิกษุสงฆ์กันต่อเพราะสงฆ์ต่างก็สงสัยกันว่าจะตั้งเริ่มเข้าอยู่จำพรรษาช่วงเดือนไหนดีจึงทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้งพระองค์ตรัสตอบว่าเราอนุญาตให้ภิกษุ อายุ่จำภาษาในฤดูฝนซึ่งวันเข้าภรษามีอยู่สองวันด้วยกันคือวันเข้ารรษาต้นและวันเข้ารรษาหลังวันเข้ารรษาต้นคือวันที่พระจันทร์เสวยฤกิกอาสาหะล่วงแล้วหนึ่งวันตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดส่วนวันเข้ารรษาหลัง คือวันที่พระจันทร์เสวยเลิกอาสาหะล่วงไปแล้วหนึ่งเดือนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าหากฟิสุรูปใดมาจำมันษาในวันเข้าพรรษาต้นไม่ทันอาจจะเป็นเพราะติดศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภิกษุสงฆ์ก็เริ่มเข้าอยู่จำมรรษาตามพุทธบัญญัติในสมัยก่อนเวลาเข้ามันษาพระท่านจะปราลบความเพียรกันอย่างจริงจังมีกติกาปพะสงค์เสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อใหาการปฏิบัติธรรมใน้ก้าวหน้าจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ส่วนญาติโยมก็ตั้งใจเป็นแรงสนับสนุนในเรื่องการขบฉันอีกทั้งรักษาศีลและเจริญภาวนาตามที่พระท่านสอนทำให้ได้บรรลุธรรมกันมากมายการเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากทีเดียวรัสง์ในหลายๆวัดท่านก็จะมีข้อตกลงกัน เพื่อที่จะเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้นไปและการออกบวชในสมัยแรกๆนั้นท่านบวชอย่างมีเป้าหมายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจึงได้สละชีวิตทางโลกมุง่งตรงต่อเส้นทางธรรมผู้่แสวงหาทางพ้นทุกข์ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจลงมือปฏิบัติทำกันอย่างจริงจังเพียงบวชได้มีกี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้ากันมากมายนับไม่ท้วนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเข้าใจชีวิตสมณนะเกี่ยวกับ เรื่องการเข้าอยู่จำมันษาแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องทำหน้าที่อุปถากดูแลท่านให้ดีสนับสนุนพระตาหารจะตุปัจจัยทาธรรมท่านก็จะเด็บหลอดกังวลในเรื่องการขบฉันจากนั้นเราก็ไปขอฟังธรรมจากท่านในวันโกน วันพระหรือวันสำคัญสำคัญก็ให้ไปสมาทานศีลห้าหรือศีลแปดไปเข้าอยู่จำอุโบสถศีลที่วัดธรรมะที่ท่านนามาเทศสอนนั่นแหละจะถือเป็นปฏิกาลคุณตอบแทนญาติโยมก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในช่วงมันสานี้ให้ลูก,ลก มันสั้งสมบูรณ์กันให้เต็มที่ตั้งแต่ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำให้ยิ่งยิ่งกว่าพรรษาที่ผ่านมาโลกของเราก็จะได้เป็นโลกแก้วที่น่าอยู่สว่างสวัยด้วยธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันธรรมดาก็ให้เราปฏิบัติธรรมกันที่บ้านส่วนวันอาทิตย์และวันบุญใหญ่ เราก็มาสร้างบารมีรวมกันที่วัดถ้าทำอย่างนี้ได้พรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของพวกเราทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ในชีวิตธุรก,กิจการงานให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยปฏิพัติธรรมได้สะดวกได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ ทํามกายเจดีมณีอน,นัญจกรวานอนันโนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ